สุขสวัสดิ์นี่ดีกีก็ยาวเหยียดเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านแสงอาทิตย์ครับที่มีอายุมากกว่า2ปีส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านสุขสวัสดิ์นะครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับแม้ว่าทางด้านแสงอาทิตย์เนี่ยจะดูว่าอายุมากกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์บน2เวียนครับชื่อเสียงในระดับมวยไทย5ยกนี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับพี่ประสบการณ์มวยนี่ประเภทเขี้ยวลากดินทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังผู้สนับสนุนครับที่ทำให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.เจอกันครับเอาครับแม่เปิดหัวมายกนี้ครับโอ้ยเตะซ้ายครับแม่โอ้ล้มทั้งยืนครับแต่ว่าไม่มีแพ้น็อกกันง่ายๆแน่ครับคู่นี้เรียกว่าเป็น2ตัวเต็งก็ว่าได้ครับแสงอาทิตย์นี่ฝีมือจัดจ้านครับประเภทแข้งหนักแข้งเร็วขณะที่สุขสวัสดิ์ครับแม่ชวนทะเลาะก่อนเลยอุ้ยดูครับแม่แข้งขวาครับเฉียวหัวไปนิดเดียวโอ้โหต้องชิงกันออกเลยครับจังหวะแบบเปิดกาดเข้าหากันเปิดซี่โครงเข้าหากันนะครับมวยทางซ้ายอยู่ที่มุมดำอย่างสุขสวัสดิ์ครับมวยขวาอยู่ที่แสงอาทิตย์นะครับชิงออกก่อนไหมมีใครหลุดใครล้วงหรือเปล่าครับยกบังได้จังหวะเตะของสุขสวัสดิ์แม่คู่นี้ซ้ายกับขวาด้วยนะครับสุขสวัสดิ์ในมวยซ้ายครับอาจจะมีในเรื่องของความที่ชกยากหน่อยครับแต่ว่าฝีมือครับแสงอาทิตย์เอาละครับแลกแข้งกันจังหวะแข้งต่อแข้งเอาละครับมีหมัดเติมมาด้วยครับโอ้ต่อย3ยกเนี่ยต้องมีอาวุธให้ครบเครื่องนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเคยต่อยมวย3ยกมาบ้างนะครับก็เคยต่อยกับมวยต่างชาติมาบ้างโอ้สุขสวัสดิ์ครับแม่จังหวะนี้ก็ล้มทั้งยืนไปครับลุยกันต่อครับทางด้านสุขสวัสดิ์เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์ในการชก3ยกมาเหมือนกันนะครับพวกต่างชาตินี่ก็เจอกันมาหมดแล้วเอาลุยต่อครับกลางเวทีเอาครับหัวซ้ายไปมีหมัดคืนมาครับทางด้านแสงอาทิตย์โอ้ลำตัวครับเอาเจอซ้ายครับพยายามต่อคืนเลยครับโอ้ดูครับสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับสู้กันด้วยจิตวิทยาครับถีบไปก่อนครับสุขสวัสดิ์จะได้เห็นเลยนะครับว่าพยายามออกหนักๆนะครับไม่โดนครับหมัดนี้เจอถีบสกัดจังหวะเอาไว้ครับขยับต่อยไม่ต่อยครับอ้าวเจอเตะจ่อล่างมาครับแสงอาทิตย์สุขสวัสดิ์ฉกเข้าไปเตะขวาเนี่ยครับมีเอารวมเป็นตบกาดด้วยนะครับโอ้ดูเป็นเกมที่เคร่งเครียดแล้วก็กดดันสำหรับทั้งคู่เลยนะครับสุขสวัสดิ์เองเนี่ยในเรื่องของความเร็วความหนักครับซ้ายเติมเข้ามาอีกทีนึงแต่ว่าแสงอาทิตย์นี่แกก็นิ่งมากครับค่อยๆขยับหาจังหวะนี่ครับโตจังหวะ2แหมเกือบไปครับโอ้ยกนี้ก็เข้มข้นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับไปดูช้าๆชัดๆอีกทีครับจังหวะต่อยหมัดของสุขสวัสดิ์ครับลูกนี้นี่แสงอาทิตย์ครับถือว่าเตะได้ดีซ้ายครับนี่ครับอัดเข้าไปส่วนแสงอาทิตย์ที่มีหมัดคืนมาครับตัดลำตัวถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับกับ2ตัวเต็งในมวยรอบอิวสุครั้งนี้ครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมุมดำนี่สุขสวัสดิ์ครับมุมขาวแสงอาทิตย์ไปขวาเข้าไปครับแสงอาทิตย์สุขสวัสดิ์เตะซ้ายคืนแบบว่าหนักกว่าแรงกว่าครับหีบเอาไว้ก่อนครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาหมัดขวาเนี่ยครับพยายามยัดเยียดเข้าไปที่ใบหน้าของแสงอาทิตย์ครับเตะซ้ายสวัสดิ์แสงอาทิตย์เตะขวาขึ้นมาโอ้นี่ครับยังต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าใครจะคว้าแต้มแรกไปครองได้ครับดูทางด้านแสงอาทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มความเร็วมากขึ้นแล้วครับแข้งขวาเอาแล้วครับแม่หลุดนี่โดนหมัดทันทีเหมือนกันครับดูสุขสวัสดิ์ในเรื่องของจังหวะออกแข้งออกหมัดเนี่ยถือว่าหนักหน่วงครับหนักแน่นทีเดียวเอาครับขวาไปทีนึงครับแสงอาทิตย์โยเข้ามาคู่นี้นี่ต้องอ่านใจกันเอาแล้วครับแม่ซ้ายครับถือว่าเข้าได้สวยครับของและสุขสวัสดิ์เดินเข้าหาครับแสงอาทิตย์ครับหมัดขวากระแทกเข้าไป
เตะขวาเตะอีกทีนึงอ่ะโดนปลายๆครับสุขสวัสดิ์แกรู้ทันอ่ะเตะซ้ายสุขสวัสดิ์ขยับมาเอาคืนด้วยการเตะขวาครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เตะขวาสุขสวัสดิ์หมัดซ้ายหมัดขวาครับแม่ขวาสุดท้ายวุ่นวายไปครับหมัดของสุขสวัสดิ์เตะซ้ายมาเตะซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเนี่ยครับแม่เดินเข้าหาก็จริงนะครับแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าถ้าไปคิดช้าทำช้าโดนแต่ละแข้งนี่สะเทือนเหมือนกันครับโอ้จะแก้ซ้ายได้หรือเปล่าครับโจทย์นี้เนี่ยถือว่าสำคัญเลยครับสำหรับทางด้านแสงอาทิตย์พยายามเดินขวายังไม่เข้าครับดูสุขสวัสดิ์เนี่ยจะสุขุมมากกว่าเอาครับรอจังหวะขวาไม่โดนครับมีทีสกัดไว้ไปต่อกันที่กลางเวทีครับแข้งซ้ายไปครับยังติดแสงอาทิตย์ก็พยายามเร่งครับนี่ครับแม่เจอแข้งซ้ายแล้วครับโต้ซ้ายของสุขสวัสดิ์เนี่ยแม่นดีจริงๆครับเตะเข้าไปแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าสะอึกเหมือนกันนะครับแสงอาทิตย์ขยับไล่มาเนี่ยฮะไม่โดนอีกแล้วครับแข้งขวาเจอซ้ายคืนไปแสงอาทิตย์ขยับเข้ามาครับหมัดขวาพยายามกระแทกครับหมัดขวาต่อยนักใช่ไหมหมัดขวาหนักนักใช่ไหมครับแข้งซ้ายแกพยายามเตะไปท่อนแขนขวาของแสงอาทิตย์ตลอดเลยครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ทีไปก่อนครับเหยียบไปหมัดมาโอ้ยจะเข้าไปทำเขาครับแล้วเข้าไปเจอตอหรือเปล่าครับโอ้โหชนตออย่างชนตออย่างจังเลยครับแสงอาทิตย์ชนตออย่างจังๆครับดูครับหงายไปเลยครับโอ้โหนี่ครับเกมเนี่ยกำลังบิดเบียดเลยนะครับสุขสวัสดิ์นี่โชว์แข้งซ้ายได้ดีครับแต่ว่าไม่มีใครคิดครับแล้วสอกเร็วมากครับผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ทันนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับดูทันหรือยังครับอยากดูอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับล้วงลำตัวเขาแต่ว่านี่ครับล้วงเสร็จไปเจอสอกครับดูครับตั้งขึ้นมาแล้วจังหวะที่แสงอาทิตย์โผล่เข้ามาพอดีครับกลายเป็นว่า2แรงบวกครับแล้วดูครับตรงนั้นเป็นจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับกระโดงคางหงายไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าใช้ศอกครับแบบปักลูกทองผลตัดสินอย่างเป็นทางการครับ The winner by technical knockout Black Corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์เรียกได้ว่าศอกฉมังจริงๆนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ